กับ365 Breaking News เวลา10นาฬิกา<น>พลตรวจเอกพานุเดชสุขวงผู้กำกับการสอนอนหลักสองปเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัวสศพย่านบางแคว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำญาติผู้เกี่ยวข้องซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยหรือพยานหลักฐานในการงัดแง่ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต เบื้องต้นมุ่งประเด็นไปที่การสังหารในเรื่องของการขัดแย้งที่ดินความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการสังหารโหดครั้งนี้ต่อไป สภาพจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังสามารถใช้การได้ตามปกติแต่เชื่อว่าในช่วงสายๆจะเริ่มติดขัดเนื่องจากในวันนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง16นาฬิกาจะมีการสอบของนักเรียนนายร้อยตำรวจเหล่าทหารอากาศจำนวน40,000คนจากทั่วประเทศเจ้าหน้าที่จึงแนะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางหากจำเป็นให้ใช้ทางยกระดับรามคำแหงแทน ขณะที่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าได้มีบรรดานักเรียนเดินทางเข้ามารายงานตัวเพื่อเตรียมเข้าห้องสอบกันอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองพระปรมุขแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยเจ้าชายฟิลิปพระสวามีเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่สำนักวาติกันระหว่างเสด็จเยือนอิตาลี นับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2องเสด็จเข้าเฝ้าพระสันตปาปาฟรานซิสตั้งแต่พระสันตปาปาทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมกันนี้ยังทรงถวายผลิตภัณฑ์จากพระราชวังอังกฤษแด่สมเด็จพระสันตปาปาอาทิน้ำผึ้งน้ำผลไม้ขนมปังไข่ไก่และวิสกี้กลับมาติดตาม365 breaking news อีกครั้งได้ในเวลา11นาฬิกาค่ะ